ถ้าพูดถึงความรักเนี่ยหลายคนอาจจะคิดถึงแง่มุมที่แตกต่างกันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็พูดคุยกับพี่น้องกลุ่มนึงเพื่ออยากจะได้รู้ว่าความรักในมุมมองแต่ละคนเป็นยังไงความรักคนสมัยนี้เป็นยังไงบางคนก็บอกว่าในซีรีส์เกาหลีก็สะท้อนความรักอีกแบบนึงซีรีส์เกาหลีเนี่ยคนที่หล่อที่สุดในซีรีส์เกาหลีคือใครครับพระรองเหรอครับอ๋อผมไม่รู้แล้วพระเอกหล่อไหมพระเอกไม่หล่อเหรอพระเอกไม่หล่อเหรอไอ้ผมว่าพระเอกหล่อนะแต่พระรองจะนิสัยดีกว่าหล่อกว่าพระเอกหล่อน้อยกว่าโอ้ขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลแล้วในซีรีส์เกาหลีใครจะสวยที่สุดครับนางรองใช่ไหมครับนางรองจะสวยที่สุดนางร้ายนางร้ายจะสวยที่สุดนะครับโหดูทางด้านหน้านี่มีส่วนร่วมมากเลยนะครับนางร้ายเนี่ยจะสวยมากเลยหรือนางรองจะสวยมากผู้หญิงที่ไม่ค่อยสวยในซีรีส์เกาหลีก็จะเป็นนางเอกใช่ไหมครับและสุดท้ายนะครับนางเอกที่ไม่ค่อยสวยดูโก๊ะๆดูเปิ่นๆนะครับคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ดีนะได้มีความสุขใช่ไหมครับไปถึงหนังอินเดียนะครับคนที่สวยที่สุดในหนังอินเดียก็จะเป็นนางเอกนะครับคนที่หล่อที่สุดในหนังอินเดียคือใครรู้ไหมครับนะเป็นพระรองหรือตัวร้ายตัวร้ายจะหล่อล่ำนะครับแล้วก็รวยนะครับคนที่เป็นพระเอกเนี่ยจะไม่หล่อหอมแห้งจนนะครับดูไม่ค่อยมีสง่าราศีเลยนะและสุดท้ายเนี่ยนางเอกที่สวยดุจนางฟ้าเนี่ยก็จะมาเลือกพระเอกที่ผอมแห้งตัวดำจนคนนี้ภาพยนตร์ของสองชาตินี้เนี่ยช่วยสร้างความหวังให้กับคนส่วนใหญ่ของสังคมนี้มันทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมว่าชีวิตเรามีหวังแฮเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสวยงามหล่อเลิศนะสุดท้ายวันนึงก็จะมีคนที่ดีมาเข้าคู่กับเรานะครับแต่ละครไทยสังคมไทยคนที่หล่อที่สุดคือพระเอกสวยที่สุดคือนางเอกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สวยก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยต้องไปทำอะไรบางอย่างให้สวยขึ้นกว่าเดิมเราจึงอยู่ในยุคที่สัญญกรรมเฟื่องฟูมากใครๆก็ไปทำสัญญกรรมเพราะว่าอยากที่จะดูดีจะได้ชีวิตเราจะได้ในชีวิตจริงจะได้เป็นพระเอกนางเอกแต่พระเอกนางเอกของไทยเนี่ยจะมีหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของโลกนะครับจะทะเลาะกันก่อนแล้วก็มารักกันทีหลังและมักจะเดินชนกันแล้วก็ล้มทับกันอาจจะโมกชนกันแปะๆนะครับแล้วพระเอกนางเอกของไทยนะใช้ชีวิตอยู่ในกทมแต่สุดท้ายจะไปจบที่หลงป่า ผมเคยพยายามตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆไปค่ายลูกเสือไปรีทรีตไปอะไรต่างๆตอนยังไม่แต่งงานผมฝันว่าผมจะหลงป่ากับใครสักคนหนึ่ง เพราะผมดูละครไทยมาตลอดแล้วก็คิดว่าเอ้ยจะต้องมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราแต่ก็ไม่เคยหลงเลยนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนมันหลงป่ากันง่ายอย่างนี้นะครับเราอยู่ในยุคที่แตกต่างกันในสังคมประเทศหนึ่งทำหนังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนและทำให้คนเนี่ยมีความหวังกับชีวิตว่าคุณไม่ดูดีคุณไม่สวยคุณไม่สมบูรณ์ชีวิตไม่เพอร์เฟกต์คุณไม่รวยแต่คุณก็จะเจอสิ่งที่ดีได้นี่คือหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนส่วนใหญ่นะครับของประเทศแต่ของเราเองก็จะมีแนวอีกแบบไม่ได้บอกว่าแนวไหนดีกว่าแนวไหนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราสะท้อนเห็นปรากฏการณ์ในสังคมของเราทุกวันนี้คือความตื่นตัวเรื่องการศัลยกรรมความตื่นตัวเรื่องการทำให้ตัวเองดูดีเพราะเราคิดว่าถ้าพระเอกนางเอกในละครสำเร็จได้ชีวิตจริงเราจะเป็นพระเอกนางเอกก็ต้องดูดีเช่นเดียวกันสังคมทุกวันนี้เนี่ยจึงมีความรักโดยมองที่เปลือกนอกก่อนอยากที่จะมีคู่ครองที่หน้าตาดีนะครับอยากจะได้มีชีวิตที่ดูดีเหมือนกับในหนังในละครก็จะมีคำพูดประโยคนึงผมไม่เชื่อว่ารักแท้นั้นมีจริงนะครับรักแท้ไม่มีจริงหรอกผมก็ถามกลุ่มที่ผมได้พูดคุยสอบถามความคิดเห็นว่าคนในสังคมทุกวันนี้คิดยังไงเรามีแนวทางที่ไปในทิศทางเดียวกันว่าคนในสังคมปัจจุบันเริ่มไม่ค่อยศรัทธาในรักแท้เริ่มไม่ค่อยเชื่อว่ารักแท้มันมีจริงความรักของคนทุกวันนี้เนี่ยจะรักแบบกลัวเจ็บเราไม่กล้าที่จะเทใจให้ใครเพราะเรากลัวเจ็บแนวโน้มของคนทุกวันนี้คือแต่งงานน้อยลงเพราะว่ากลัวที่จะเจ็บแล้วเราใช้ชีวิตโดยไม่แต่งงานก็ได้สุภาพสตรีไม่ต้องแต่งงานก็มีชีวิตได้ประสบความสำเร็จได้สุภาพบุรุษก็เช่นเดียวกันคนกลัวที่จะเจ็บก็เลยไม่กล้าจะลงลึกกับใครความสัมพันธ์ทุกวันนี้ของสังคมจึงกว้างแต่เผินกว้างแต่ไม่ค่อยลึกเรารู้จักคนมากมายแต่เราจะไม่กล้าลงลึกกับใครเพราะเรากลัวบาดเจ็บอีกทั้งยังมีปรากฏการณ์ของรักที่ปนกับเพศสัมพันธ์ทำให้คนมองเรื่องความรักเป็นเรื่องเพศเริ่มมีการเป็นคู่นอนช่วงข้ามคืน
เริ่มมีการแพร่ระบาดของคำว่ากิ๊กซึ่งจริงๆคือคำว่าชู้คนเริ่มเปลี่ยนไปและลึกข้างในจริงๆของคนเนี่ยยังคงโหยหาความสัมพันธ์อยู่แต่คนไม่กล้าที่จะกระโดดเข้าสู่ความสัมพันธ์เพราะไม่เชื่อว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงๆความโหยหาความสัมพันธ์นี้สะท้อนยังไงบ้างเราเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศที่ใช้ Facebook เป็นอันดับต้นๆของโลกคนเลือกแสดงตัวบนโลกโซเชียลแทนผมไปห้างสรรพสินค้าไปร้านกาแฟผมเจนคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วก็เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวในร้านประหนึ่งว่าร้านนี้มีฉันอยู่คนเดียวแล้วก็หามุมหา แล้วเราเห็นอย่างเงี้ยเต็มไปหมดตามร้านอาหารตามอะไรต้องถ่ายคู่กับอาหารนะให้รู้ว่าเรากินอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดแปลกอะไรแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วถ้าผมอ่านจากปรากฏการณ์เหล่านี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งของคนคือคนยังหวยหาความสัมพันธ์ผมไม่คิดว่าการเซลฟี่เป็นสิ่งที่มันผิดมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งผมคิดว่ามันสะท้อนความหวยหาความสัมพันธ์แต่บางคนอาจจะกลัวที่จะจ้ำไปสู่ความสัมพันธ์จริงๆจึงชอบใช้ชีวิตอยู่กับโลกที่เราสามารถทำให้คนรู้จักได้แต่โลกส่วนไหนที่เราไม่อยากให้คนรู้จักเราเลือกได้นี่คือโลกโซเชียลแต่ในชีวิตจริงในความสัมพันธ์จริงเราเลือกไม่ได้ที่จะปิดด้านที่ไม่อยากให้คนรู้จักเพราะในความสัมพันธ์ของเราเราจะต้องใช้เวลาร่วมกันเราจะต้องเปิดเผยบางด้านที่เราไม่อยากให้คนรู้จักทั้งโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ใจที่โหยหาความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้คนทุกวันนี้อยู่ในสภาพชีวิตที่มันมีความทุกข์อยู่ในจิตใจเพราะไม่กล้าที่จะกระโดดสู่ความสัมพันธ์ไม่เชื่อในรักแท้และกลัวความบาดเจ็บไม่มีอะไรน่าเศร้าเท่ากับหัวใจที่เย็นชาและไร้ความรักประเด็นคำถามที่ผมเกริ่นตอนต้นว่าตกลงรักแท้มีจริงไหมคำถามมันจริงไม่ใช่ว่ารักแท้มีจริงหรือไม่มีจริงแต่คำถามคือรักแท้ในนิยามของแต่ละคนคืออะไรต่างหากสำหรับคนที่ไม่เชื่อว่ารักแท้มีจริงมันต้องถามว่านิยามรักแท้ของเขาคืออะไรบางคนนิยามรักแท้ว่าไม่มีปัญหาคบกันรู้จักกันไม่มีปัญหาเนี่ยรักแท้ผมเคยเจอศรีบาลท่านนึงเป็นผู้ใหญ่ที่น่าประทับใจมากท่านได้แบ่งปันชีวิตครอบครัวของท่านแต่งงานกับภรรยามา 30-40 ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวโหนี่คือสุดยอดของมนุษย์บนโลกใบนี้นี่คือความเติบโตของชีวิตที่น่าประทับใจมากเลยอยู่กับคนใกล้ตัวไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่สักครั้งเดียวผมยอมรับกับพี่น้องตรงๆว่าสำหรับผมไม่เป็นแบบนั้น ผมเป็นมนุษย์คนบาปคนหนึ่งและผมเองกับภรรยาก็มีช่วงเวลาบางครั้งที่ต้องสู้กับปัญหาไปด้วยกันถ้าภาพนิยามของเราคือความรักแท้คือไม่มีปัญหาผมคิดว่าเราจะไม่เจอรักแท้ในโลกหรือบางคนนิยามรักแท้ว่าไม่มีความขัดแย้งไม่ต้องทะเลาะกันบางคนนิยามความรักแท้ว่าต้องไม่มีความผิดต่อกันเกิดขึ้นบางคนนิยามว่ารักแท้คือไม่เคยคิดจะเลิกรักนี่แหละคือเรียกว่ารักแท้แต่ผมอยากเสนอมุมมองบางอย่างว่าบางทีนิยามแบบนี้อาจจะไม่เป็นจริงกับคำว่าความรักแท้ก็ได้รักแท้มีจริงไหมมีพี่น้องสุภาพสตรีท่านหนึ่งในคริสตจักรของเราเขาได้แบ่งปันเรื่องราวของชีวิตเขาให้ผมฟังว่าเมื่อก่อนเขาเองเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นประสบการณ์ของครอบครัวที่แตกแยกหลายๆครอบครัวเห็นความไม่ซื่อสัตย์เห็นคนเสียใจเห็นคนถูกทำร้ายเห็นคนถูกหลอกและบาดเจ็บกับความรักจนกระทั่งเขาเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีรักแท้และเขาตัดสินใจตั้งใจเลยว่าชีวิตเขาจะไม่แต่งงานเพราะเขากลัวที่จะเจอความบาดเจ็บไม่เชื่อว่ามีรักแท้ผมก็เลยถามเขาว่าและอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของเขาเขาบอกว่าวันที่เขาเองได้เจอพระเจ้าเขารู้จักพระเจ้าเขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาและเขาสัมผัสสิ่งหนึ่งว่ามันมีรักแท้อยู่ในโลกใบนี้มีคนคนหนึ่งที่ยอมสละสภาพจากการเป็นพระบุตรพระเจ้าบนสวรรค์ลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ในโลกจากบ้านที่สวยหรูตระกูลที่ร่ำรวยมั่งคั่งมารับสภาพเกิดในรางหญ้ามีคนคนหนึ่งที่ยอมถูกเข้าใจผิดถูกเหยียดหยามถูกประณามและถูกฆ่าตายที่ไม้กางเขนและก่อนที่จะตายคนคนนี้ยังอธิษฐานบอกว่าขอพระเจ้าให้อภัยแก่ทุกคนที่ฆ่าข้าพเจ้าเพราะเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นี่แหละคือรักแท้รักที่แม้ถูกดูหมิ่นแต่ยินยอมจะให้อภัยรักที่ยอมเสียสละสิ่งที่สูงส่งมารับสิ่งที่ต่ำต้อยกว่าได้เพื่อคนที่ตัวรักรักที่ยืนยันจะให้อภัยมีคำสัญญาที่ประเสริฐบอกว่าเมื่อไรที่เราสารภาพบาปของเราพระองค์จะชำระเราให้พ้นจากการกระทำทั้งสิ้นทั้งสิ้นหมายถึงการทำทุกอย่างนี่คือความรักแท้คือการให้อภัยและเป็นความรักที่บอกเราด้วยความรักแบบอากาเป้
คือรักที่จะไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรที่ทำให้พระเจ้าจะไม่รักเราได้เลยสุภาพสตรีท่านนี้ได้พบความรักของพระเจ้าในชีวิตของเขาเขาจึงเริ่มเปลี่ยนความคิดจากที่ไม่เคยเชื่อว่ามีรักแท้ในโลกเขาก็เริ่มคิดว่าถ้าพระเจ้าเป็นรักแท้และมนุษย์แต่ละคนมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตแม้จะเสื่อมลงไปไม่สมบูรณ์แต่เสื่อมก็ยังมีอยู่นั่นแสดงว่ารักแท้ต้องมีจริงอยู่ในโลกใบนี้เขาเริ่มปรับเปลี่ยนโลกทัศน์และใช้ชีวิตใหม่อย่างมีความสุขและขอบคุณพระเจ้าปัจจุบันนี้เขาได้แต่งงานกับสามีที่น่ารักเขาพูดทิ้งท้ายบอกว่าสามีของเขาเป็นคนดีเป็นคนดีจริงและพระเจ้ากำลังจะประทานบุตรให้แก่เขาอีกหนึ่งคนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราเห็นว่านี่คือแง่มุมที่สำคัญของความรักแท้ประเด็นคือความรักแท้มีในโลกมนุษย์มีพระฉายพระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นความรักแสดงว่ารักแท้ยังมีอยู่จริงเอเมนไหมครับรักแท้จะทำให้เราเองได้รับการเปลี่ยนแปลงแต่คำถามคือรักแท้อยู่ที่ไหนมีอยู่สี่ประการสั้นๆในวันนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอความคิดเกี่ยวกับรักแท้ประการที่หนึ่งรักแท้ไม่ใช่สิ่งที่เราวิ่งตามหาแต่เป็นสิ่งที่เราริเริ่มคำถามรักแท้อยู่ที่ไหนรักแท้ก็เริ่มที่เราเนี่ยแหละครับรักแท้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราวิ่งตามหามันเหนื่อยมากค่ะเราจะวิ่งตามหารักแท้มันเหนื่อยมากค่ะเราจะวิ่งหาใครสักคนนึงที่จะรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขที่เป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่มันจะง่ายขึ้นถ้ารักแท้นั้นเป็นการริเริ่มด้วยตัวเรามีคำกล่าวหนึ่งบอกว่ารักแท้ไม่ใช่สิ่งที่เราพบแต่เป็นสิ่งที่เราลงมือสร้างมันขึ้นมารักแท้ไม่ใช่สิ่งที่เราพบแต่เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นทำมันกับครอบครัวของเรากับเพื่อนของเรากับคนใกล้ตัวของเราความรักจึงเป็นสิ่งที่เราริเริ่มบ่อยครั้งที่เราปล่อยให้ตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์เป็นเหยื่อของความเหือดแห้งเป็นเหยื่อของคนที่ปราศจากความรักแต่เราสามารถให้ตัวเองเป็นเหตุที่ทำให้คนอื่นพบความรักได้ C.S. Lewis กล่าวบอกว่าอย่าเสียเวลาลังเลว่าคุณจะรักคนรอบข้างหรือไม่จงปฏิบัติกับเขาราวกับว่าคุณรักเขาแล้วเมื่อเราปฏิบัติราวกับว่าเรารักใครเราจะรักเขามากขึ้นแต่ถ้าเราทำให้คนที่เราไม่ชอบบาดเจ็บเราจะยิ่งไม่ชอบเขามากขึ้นกว่าเดิมนี่คือมุมมองที่น่าประทับใจว่าทำดีกับใครคุณจะรักเขามากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ชอบใครแล้วทำร้ายกับเขาคุณจะพบว่าคุณเกลียดชังเขามากขึ้นกว่าเดิมประชดเขาทำให้เขาบาดเจ็บมีคำพูดเสียดแทงเราจะเห็นว่าเราจะยิ่งมีความบาดเจ็บในจิตใจมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นแง่มุมแรกที่ผมอยากนำเสนอคืออย่าวิ่งหารักแท้แต่จงเป็นรักแท้เอเมนไหมครับกับครอบครัวของท่านกับคุณพ่อคุณแม่ของท่านสามีภรรยาของท่านอย่าไปวิ่งหาคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเริ่มต้นเป็นคนนั้นที่หยิบยื่นความรักให้กับคู่สมรสท่านให้กับลูกๆกับครอบครัวของท่านรักแท้คือสิ่งที่เราเริ่มได้สิ่งที่สองที่เป็นนิยามรักแท้ที่ผมเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมาคือรักแท้ไม่ราบรื่นเสมอเป็นเรื่องที่ดีมากๆถ้าหากครอบครัวจะไม่มีความขัดแย้งจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งแต่ผมพบความจริงกับครอบครัวน้อยมากในโลกใบนี้ที่ราบรื่นเสมอแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งรักแท้ไม่ได้ราบรื่นเสมอครับคู่แต่งงานเมื่อเข้าถึงงานแต่งงานเราจะเห็นภาพของแฮปปี้เอนดิ้งภาพที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนอยู่หน้าโบสถ์โบกมือบ๊ายบายให้กับแขกแล้วก็วิ่งขึ้นรถนะครับรถเต่าแล้วก็ลากกระป๋องก้องแก๊งก้องแก๊งก้องแก๊งจบไปแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขเป็นภาพสีชมพูเราจะมีภาพอยู่ในหัวสำหรับชีวิตแต่งงานหรือในความสัมพันธ์ว่ามันจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งในทุกเวลาแต่เมื่อไรก็ตามที่ชีวิตแต่งงานเริ่มไม่แฮปปี้ทุกเวลาเราจะเริ่มมีความสงสัยว่าตกลงมันเป็นรักแท้หรือเปล่าผมได้ยินคำพูดที่บอกรู้อย่างนี้ไม่แต่งงานดีกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ภาพวันแรกของเขาเมื่อเข้าสู่การแต่งงานคือแฮปปี้เอนดิ้งมันจะมีความสุขแต่ในชีวิตจริงของความรักแท้มันไม่ได้ราบรื่นเสมอไปปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าเรายอมแพ้กับความรักเพราะว่าเราเกิดจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงถ้าเราไม่มีภาพที่สมจริงของความรักเราคิดว่ารักแท้มันจะต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างจะต้องราบรื่นเสมอผมคิดว่านี่จะทำให้เราผิดหวังกับความรักคนจึงไม่ได้ผิดหวังเมื่อเจอความไม่สมบูรณ์แต่ผิดหวังเพราะภาพที่เขามองความรักนั้นไม่ถูกต้องมันไม่สมจริงและเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริงเขาก็รู้สึกเสียใจรักแท้ไม่ได้ราบรื่นเสมอครับแต่รักแท้เนี่ยจะต่อสู้เพื่อจะรักษาความรักเอาไว้ความรักแท้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่รักแท้จะมีค่าพอให้คนคนหนึ่งยอมต่อสู้เพื่อจะรักษาความรักนั้นเอาไว้ผมรู้จักพี่น้องคริสเตียนในคู่หนึ่งเป็นคู่สามีภรรยาเขารู้จักกันเขารักกันและแต่งงานกันกระทั่งวันหนึ่งหลังแต่งงานพบปรากฏว่าภรรยาป่วยทางด้านจิตใจคือเป็นโรคซึมเศร้า
สิ่งนั้นได้นำปัญหามาสู่ในครอบครัวในความสัมพันธ์ของทั้งคู่สามีไม่เข้าใจทำไมภรรยาถึงเป็นอย่างนี้ถึงแปรปรวนแบบนี้หนักเข้าเป็นไบโพล่าสามีเริ่มรู้สึกอยู่ยากในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาภรรยาก็ทุกข์ใจที่สามีทุกข์ใจกับตนเองแล้วทุกอย่างภรรยาที่เคยมีเหตุมีผลในช่วงเวลาที่เคมีในร่างกายเปลี่ยนแปลงมันกลับคุยกันไม่รู้เรื่องเขาพยายามจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้ร่วมกันพยายามจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ร่วมกันจนในที่สุดวันหนึ่งเขาไม่ไหวสองคนเริ่มอยู่ในสภาวะที่เราเดินต่อไปไม่ได้เริ่มที่จะแบ่งลูกกันเราจะดูแลลูกกันยังไงดีเพราะว่าเราไปต่อกันไม่ได้แต่พี่น้องที่รักครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทำงานกับครอบครัวนี้ทันเวลาพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนในการนมัสการครั้งหนึ่งกับครอบครัวนี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสและเยียวยารักษาความเจ็บปวดทางฝ่ายกายภาพในจิตใจของคู่สมรสคู่นี้และอาการซึมเศร้าทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนี้หายหมดอย่างสิ้นเชิงพระเจ้ารักษาเขาและลูกเขามีความสุขผมได้พบครอบครัวเขาแล้วผมขอบคุณพระเจ้าผมสรรเสริญพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความตั้งใจของคู่สามีภรรยาคู่นี้ที่เขาไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวคนเราแพ้ก็ต่อเมื่อเรายอมแพ้จริงไหมครับถ้าเราไม่ยอมแพ้เราสู้ต่อในพระเจ้าเราไปต่อได้เอเมนไหมครับผมอยากให้เราเข้าใจอย่างนี้ว่ารักแท้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่รักแท้มีค่าพอให้เราต่อสู้เพื่อจะรักษามันเอาไว้นี่คือแง่มุมที่สองแง่มุมที่สามคือรักแท้จะชนะการทดสอบไม่เพียงรักแท้ไม่ราบรื่นแต่รักแท้จะชนะการทดสอบได้มีหลายการทดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่หรือเกิดในความสัมพันธ์ต่างๆในระหว่างเพื่อนฝูงมีการทดสอบหลายอย่างเช่นหนึ่งปัญหารักแท้จะเจอปัญหาแต่รักแท้จะเอาชนะปัญหาไม่ยอมแพ้ปัญหารักแท้ไม่มีการทะเลาะเบาแว้งจะไม่เลือกแยกทางเขาจะเอาชนะปัญหาไม่ใช่เอาชนะกันและกันรักแท้จะมีความคิดแบบนี้คือเมื่อเห็นขยะในตัวคนรักแท้จะเลือกหยิบมันออกไปไม่ใช่รีบเดินหนีจากมันไปในครอบครัวเมื่อเราเห็นขยะในชีวิตคู่สมรสเราคนที่มีรักแท้จะเลือกหยิบขยะออกไปจากชีวิตเขาไม่ใช่ใช้ขยะนั้นเป็นข้ออ้างที่เราจะรีบเดินหนีจากไปพระเจ้าต้องการให้เราต่อสู้ไปร่วมกันพระเจ้าต้องการให้เราชนะปัญหาไปร่วมกันปัญหาอย่างที่สองการทดสอบอย่างที่สองคือความขัดแย้งความขัดแย้งก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนการทดสอบในความสัมพันธ์ในความรักก็ได้ความขัดแย้งทำให้คนดีสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้พี่น้องว่าจริงไหมครับบางทีเราคิดว่าคนอยู่กันไม่ได้เพราะคนหนึ่งดีคนหนึ่งไม่ดีแต่เอาเข้าจริงคนอยู่ด้วยกันไม่ได้คนดีสองคนอาจอยู่ด้วยกันไม่ได้ความขัดแย้งคือสิ่งที่ทำให้คนดีสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าถ้าหากปราศจากการปรับตัวเราจะอยู่กับใครไม่ได้สิ่งที่น่าสนใจคือคนในยุคนี้จะมีอัตราการหย่าร้างที่สูงกว่าสมัยก่อนมากเพราะคนในยุคนี้จะยอมปรับตัวน้อยลงกว่าเดิมกรอบความคิดของเรามุ่งจะปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับเราเลือกและเราต้องการอยากให้สภาพแวดล้อมทุกอย่างเข้ากับตัวของเราอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุค customizeถ้าสมมติพี่น้องโหลดแอปพลิเคชันสักอันหนึ่งลงมาในโทรศัพท์มือถือพี่น้องสามารถกดได้ว่าใช่มันเตือนหรือไม่เตือนจะให้มันเข้ามาทำอะไรกับเราบ้างเราจะเอาฟังก์ชันนี้ไม่เอาฟังก์ชันนี้เราเลือกได้ว่าเราต้องการอะไรบ้างก็ด้วยแค่การคลิกคลิกคลิกเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเองแต่กับชีวิตและความสัมพันธ์มันไม่สามารถคัสตอมไมซ์ได้ในความสัมพันธ์เมื่อคุณร่วมความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งคุณต้องรับทั้งแพ็กเกจของชีวิตเขาเราไม่สามารถจะเลือกเขาเอาคุณไม่ต้องมาแจ้งเตือนคุณไม่ต้องมา notification ฉันมา notify ฉันในเวลานี้ฉันขอปิดสวิตช์คุณแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเพราะนี่คือเวลานอนเราไม่สามารถมี airplane โหมดการบินอยู่ในความสัมพันธ์กับคนได้ช่วงนี้เราขอบินอยู่เราไม่ขอรับการรบกวนใดๆเราจะไปเมื่อเราต้องการในความสัมพันธ์จริงมันไม่ใช่อย่างนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคคัสตอมไมซ์ในความสัมพันธ์เราต้องรับแพ็คเกจทั้งแพ็คเกจในชีวิตคนจะมีของแถมบางอย่างในชีวิตของเขาที่ติดมาด้วยในความสัมพันธ์นั้นเพราะฉะนั้นเองในความขัดแย้งนี้ผมเสนอว่าการทดสอบเป็นหนึ่งคือต้องปรับตัวสิ่งมีชีวิตถ้าไม่ปรับตัวตายหมดใครก็ตามถ้าไม่ยอมปรับตัวก็ต้องตายบริษัทใหญ่ๆก็ต้องปรับตัวทั้งหมดรถขับรถก็ยังต้องมีทั้งเบรกและคันเร่งเลยคนที่บอกทำไมชีวิตเราต้องปรับตัวทุกคนก็ต้องมาปรับสิมันไม่แฟร์เราเป็นอย่างนี้ของเรามาต้องนานแล้วคุณไปตัดเบรกออกจากรถของคุณนะครับขับรถไปแต่คันเร่งนั่นแหละครับทำไมในการขับรถเรายังรู้เลยต้องมีเบรกต้องมีคันเร่งมีบางอย่างใจเราอยากไปแต่เราไปไม่ได้มันต้องมีเบรกมีบางเรื่องที่เราต้องยอมไปช้าลงกับการขับรถกับความสัมพันธ์เช่นเดียวกันเราต้องยอมบางอย่างที่เราจะต้องเบรกบางอย่างที่เป็นของตัวเราและยอมปรับตัวสิ่งนี้จะทำให้ท่านได้พบกับความรักในชีวิตคนดีๆจะอยู่กับท่านได้
และชีวิตของท่านจะมีความสุขการทดสอบอย่างที่3คือความผิดที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์จะมีความผิดต่อกันเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าเรื่องสำคัญที่ทำให้เราชนะการทดสอบเรื่องความผิดก็คือการให้อภัยการให้อภัยจะช่วยลบล้างความผิดต่างๆทำให้จิตใจของเราได้รับการปลดปล่อยและมีความสุขมาร์กทเวนนะครับได้เปรียบเทียบความโกรธเคืองเป็นเหมือนกับน้ำกรดน้ำกรดเนี่ยไม่เพียงแต่ทำอันตรายต่อสิ่งที่มันลาดใส่แต่น้ำกรดทำอันตรายที่สุดกับภาชนะที่มันบรรจุความโกรธหรือความเกลียดชังไม่เพียงแต่ทำร้ายคนที่เราความโกรธไประบายใส่แต่มันทำร้ายจิตใจของเราให้บาดเจ็บที่สุดพระเจ้าจึงสอนเราว่าในความสัมพันธ์มันจะมีความผิดที่คุณค้นพบจะมีอะไรบางอย่างในเรื่อง10ปีที่แล้วอย่าเอามันมาทำลายวันนี้ของเราบางเรื่องต้องให้อภัยต้องผ่านมันไปใน1เปโตรบทที่4ข้อ8เนื้อสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้ความรักสามารถจะให้อภัยบาปมากมายได้เมื่อมีความผิดเกิดขึ้นตัดสินใจยืนยันสิครับว่าท่านจะให้อภัยกับคู่สามีภรรยาบางทีมีความผิดต่อการเกิดขึ้นตัดสินใจว่าท่านจะให้อภัยและชีวิตจะเดินไปข้างหน้าการทดสอบที่4คือคิดจะเลิกรักผมถามคู่แต่งงานหลายคู่เคยคิดเลิกรักไหมเคยคิดยุติความสัมพันธ์ไหมเคยบางคนก็บอกว่าคิดให้มันเนียนกว่านั้นคิดให้คู่สามีภรรยาของเราเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่หรือเขาตายไปเราจะไปแต่งงานใหม่กับใครดีนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์บางทีเราจะถูกทดสอบเรื่องนี้คือคิดที่จะเลิกรักแต่ความรักแท้เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งคือยืนยันว่าจะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกคนจะถูกทดสอบเมื่อเราจะเกิดคำถามว่าตกลงเราแต่งทำไมเราแต่งถูกหรือไม่ถูกเรามารู้จักคนนี้ทำไมมันถูกหรือไม่ถูกกับการแต่งเซ็กครั้งนี้แต่สิ่งนี้ที่เป็นรักแท้คือรักแท้แม้คุณถูกการทดสอบให้เลิกหรือหยุดที่จะรักแต่รักแท้จะยืนยันที่จะรักต่อไปอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อแต่งงานแล้วเข้าสู่คำปฏิญาณต่อพระเจ้าเรารักษาคำปฏิญาณต่อพระเจ้าไม่มีประโยชน์ไม่มีพื้นที่อะไรที่เราจะมานั่งคิดว่าตกลงเราจะทำยังไงต่อดีเพราะเราสรุปไปแล้วตั้งแต่วันที่เรากล่าวปฏิญาณกับพระเจ้าคริสเตียนในยุคนี้ไม่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานเราแต่งงานด้วยความสมัครใจและการตัดสินของเราและเรารู้จักพระเจ้าที่มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเมื่อเจอการทดสอบในสิ่งหนึ่งสิ่งใดผมอยากหนุนใจที่เราเองจะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขในโรมบทที่8ข้อ38ถึง39เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เลยพระเจ้ายืนยันสิ่งนี้กับเราคือความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขและเมื่อท่านถูกทดสอบอย่างนี้จงรักษาความตั้งใจของท่านที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อไปและความรักแบบนี้จะช่วยให้ชีวิตของเราสมบูรณ์และสิ่งสุดท้ายอย่างที่4นอกจากอย่างแรกรักไม่ได้รอแต่รักเริ่มโดยเราสองรักไม่ได้ราบรื่น3คือรักจะชนะการทดสอบ4สุดท้ายคือรักแท้จะเสริมสร้างให้สมบูรณ์เองรักแท้จะเสริมสร้างให้สมบูรณ์ก่อนผมเป็นคริสเตียนผมมีความคิดว่าผมจะรักคนที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดผมคิดว่าความรักเป็นผลของความสมบูรณ์จนกระทั่งเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนพระเจ้าสอนบอกว่าความรักไม่ใช่ผลของความสมบูรณ์ความรักคือเหตุของความสมบูรณ์ต่างหากในโคโลสีบทที่3ข้อ14จงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์สิ่งต่างๆจะดีขึ้นจะสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเรามีความรักและความอดทนที่มากเพียงพอความรักแบบนี้จะเสริมสร้างรักแท้จะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ผมไม่ทราบว่าพี่น้องกำลังถูกทดสอบในความสัมพันธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม่ทั้งระหว่างตัวท่านเองกับพระเจ้าท่านอาจจะรู้สึกทำไมเดินกับพระเจ้าเจอการทดสอบและคิดอยากจะถอยพระเจ้ารักท่านอย่าไม่มีเงื่อนไขจงรักพระเจ้าอย่าไม่มีเงื่อนไขบางคนอาจจะถูกทดสอบในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาท่านอาจจะเห็นความไม่สมบูรณ์จนจิตใจท่านเริ่มขมและเรื่องที่สำคัญที่สุดคือบทสนทนากับตัวเองของเราถ้าบทสนทนากับตัวเองของเราคือความทุกข์ระทมชีวิตเราจะขมขื่นที่สุดจนเราเชื่อว่าชีวิตเราเป็นเรื่องขมอย่าปล่อยให้บทสนทนาทางลบเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองจงมีบทสนทนาในจิตใจที่ถูกต้องที่ทำให้ท่านผ่านมันไปได้เราริเริ่มได้เราไม่ต้องรอเราเริ่มได้เราทำอะไรบางอย่างได้จะมีบางคนวันหนึ่งสิ่งที่เราหว่านสิ่งที่เราลดมันจะต้องเกิดผลหว่านไปร้อยเม็ดมันต้องเกิดสักเมล็ดหนึ่งแหละถ้าร้อยเมล็ดไม่เกิดก็หว่านไปพันเมล็ดมันก็ต้องเกิดสักเมล็ดหนึ่งแหละวันหนึ่งสิ่งที่ท่านทำมันจะเห็นผลเมื่อท่านทำมันด้วยความรัก
ทั้งหมดนี้คือความรักแท้ที่พระเจ้าให้เป็นประสบการณ์ในแง่มุมของชีวิตผมผมแต่งงานผมใช้ชีวิตผมมีภรรยาผมมีครอบครัวบางทีเนี่ยเราเข้าสู่ในช่วงเวลาของฤดูกาลแห่งการทดสอบเมื่อวันที่ผมมีลูกชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนไปเตียงนอนที่เราเคยนอนสบายๆมันไม่สบายเหมือนก่อนลูกชายผมเวลานอนเหมือนกับเข็มนาฬิกาเช้าตั้งไว้ตรงนี้กลางคืนหมุนไปอีกทางนึงและเช้ามากลับมาอยู่ที่เดิมได้บางครั้งเตียงนอนของผมเป็นเหมือนรูปตัว H ผมกับภรรยาต้องไปนอนที่ขอบและลูกชายนอนขวางตรงกลางเดี๋ยวนี้เริ่มมากขึ้นมีอยู่ด้วยกัน4คนบนเตียงนอนนั้นเราต้องใช้พื้นที่ขอบมุมในการนอนเราตื่นมาเมื่อคืนนอนดึกทำงานดึกมาถึงลูกชายช้าตื่นเช้าก็มาดึงหัวของเรามาเล่นกับเรากำลังจะงุนงินโมโหหันมาเจอลูกสาว4เดือนยิ้มแฉ่งให้คือบางทีชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบที่เรามีความสันโดษผมเป็นคนรักสันโดษอย่างนึงผมเป็นคนชอบช่วงเวลาที่เราจะได้มีเวลากับตัวเองแต่ในชีวิตจริงกับสิ่งที่เราเป็นทั้งหมดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมผัสคือมันจะมีเกณฑ์อะไรบางอย่างที่เราได้กลับคืนมามันจะมีอะไรบางอย่างที่ได้กลับคืนมาถ้าเรามองไปข้างหน้าเรามีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นมันจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดวันนึงลูกชายที่เรียกให้เราอุ้มตลอดเขาจะไม่เรียกให้เราอุ้มหรอกวันนึงแค่เราเดินจับมือเขายังสะบัดมือเราทิ้งเลยพอก็โตขึ้นกว่าเดิมจากที่เป็นแบบนี้ enjoy moment ของท่านใช้ชีวิตกับสิ่งที่ท่านเป็นอย่าไปกล่อมตัวเองด้วยบทสนทนาว่าความสัมพันธ์นี้มันอันนู้นอันนี้มันหนักมันเหนื่อยมันอะไรเมื่อยล้าส่วนตัวผมพบว่าช่วงเวลาของการแต่งงาน5ปีแรกโดยไม่มีลูกนั้นเป็นช่วงเวลาที่ง่ายมากสำหรับผมเพราะเราต่างคนต่างเป็นคริสเตียนต่างรักพระเจ้าแต่ช่วงเวลาที่ชีวิตเราเริ่มเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเริ่มปัจจัยทั้งการงานปัจจัยทั้งลูกเราเจอสภาพหนึ่งสภาพการทดสอบเหมือนกันแต่ความรักของพระเจ้าช่วยจริงๆในครอบครัวผมมีความสุขมากกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะพระเจ้าทรงให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาทำงานในจิตใจผมรักแท้ไม่ใช่จบยังมีความสุขแต่รักแท้ไม่เคยจบเอเมนไหมครับขอให้เรามีความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและที่สำคัญวันนี้เราเทศเรื่องรักแท้แต่อย่าใช้ความรักเป็นหลักการเดียวนะครับยังมีอีกหลายหลักการในพระคัมภีร์หลักการความถูกต้องหลักการความยุติธรรมหลักการของการจัดการป้องกันปัญหาพระเจ้าไม่ได้สอนให้คริสเตียนเราเป็นคนที่รักอย่างหัวปักหัวปั๊มถ้าคนนึงไม่กลับใจความรักพระเจ้าทำงานได้เมื่อคนคนนึงกลับใจเพราะฉะนั้นอย่าใช้ความรักเป็นหลักการเดียวในการใช้ชีวิตบางคนถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะใช้แต่ความรักหลักการเดียวพระเจ้าไม่ได้สอนเราแบบนี้นะครับพระเจ้าสอนให้เราฉลาดเหมือนงูอ่อนสุภาพเหมือนนกพิราบคริสเตียนบางคนท่องผิดฉลาดเหมือนนกพิราบอ่อนสุภาพเหมือนงู เรื่องน่าเศร้ามากนะครับแต่พระเจ้าก็ให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดเรื่องความรักแต่อย่าให้ความรักของเราเป็นความรักที่ไม่ครบถ้วนตามแบบพระคัมภีร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องถ้ามีพระเจ้าก็ต้องมีรักแท้เอเมนไหมครับและรักแท้จะไม่ยอมแพ้อุปสรรคท่านจะชนะและท่านจะเดินไปต่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับลองใช้เวลากับการใคร่ครวญสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านผมคิดว่ามีบางท่านที่นี่ที่ท่านหน่ายความสัมพันธ์ท่านกลัวที่จะจ้ำไปสู่ความสัมพันธ์ท่านกลัวว่าจะมีคนปฏิเสธตัวตนของท่านเมื่อเขารู้จักท่านทั้งหมดทางออกไม่ใช่ปฏิเสธความสัมพันธ์แต่ทางออกก็คือจัดการกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่คนอื่นจะรับได้หรือไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ถูกต้องตัวท่านก็ไม่ควรจะยอมรับสภาพแบบนี้ผมอยากให้ท่านได้ใช้เวลานี้กับการได้ปรับโลกทัศน์บางอย่างของการใช้ชีวิตคนส่วนใหญ่ที่นี่เกิดในยุคคัสตอมไมซ์เกิดในยุคที่เราอยากจะเลือกเอาปัจจัยเฉพาะที่เราอยากได้อยากต้องการแต่ถ้าเป็นแบบนั้นท่านจะไม่สามารถดำรงความสัมพันธ์ได้เลยไม่ว่าท่านรู้จักใครท่านจะรู้จักเขาได้ห่างๆแต่ไม่สามารถเข้าสู่สิ่งที่ท่านหวยหาได้จิตใจท่านลึกๆมีความต้องการอยากจะมีความรักที่เที่ยงแท้ทั้งจากครอบครัวทั้งจากเพื่อนทั้งจากพี่น้องจากใครบางคนแต่เพราะว่าชีวิตท่านคุ้นชินกับสิ่งที่ท่านใช้กับคอมพิวเตอร์เอามาใช้กับความสัมพันธ์ท่านเลือกจะปฏิเสธใครบางคนเพราะว่าท่านเห็นแพ็กเกจบางอย่างแล้วดูมีเรื่องบางอย่างที่ท่านอยากเคลียร์ทิ้งถ้าท่านใช้แบบนี้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆใจท่านจะร้องหาแต่ท่านจะไม่ได้รับอย่าไปปรับคนอื่นแต่ปรับความคิดของเรากับความสัมพันธ์มีบางเรื่องที่ท่านต้องสู้กับตัวเองมีบางเรื่องที่ท่านต้องเบรกให้กับตัวเองมีบางเรื่องที่ท่านต้องยอมอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับยอม
บอกกับพระเจ้าวันนี้ข้าพระเจ้ายอมอะไรที่ท่านขืนสู้อยู่ที่ท่านไม่ยอมมันเอาเปรียบมันบาดเจ็บมันเสียใจยอมในวันนี้อธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามาท่านยอมต่อพระองค์ท่านยอมกับพระเจ้าอย่าไปขืนอย่าไปดึงน้ำกรดนั้นไว้เก็บในใจของเรามันทำลายภาชนะที่บรรจุมันทำลายจิตใจของเรายอมวางแล้วก็ทิ้งมันลงไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ความรักนั้นแรงกว่าอุปสรรคขอให้ความรักแรงกว่าบททดสอบขอให้ความรักช่วยให้เราได้เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าฮาเลลูย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 าพระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสจิตใจที่แสวงหาพระองค์ในเช้าวันนี้เถิดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสจิตใจของคนในที่ประชุมในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอความรักพระเจ้าได้เข้ามาเยียวยาและให้ชีวิตขอความรักพระเจ้าได้เข้ามาฟื้นฟูจิตใจใจขยาร้องเพลงแสสองถึงความถ้าพระเจ้าให้ท่านยกโทษให้อภัยอธิษฐานขอยกโทษให้อภัยแก่คนที่เคยทำให้ท่านเจ็บปวดถ้าท่านอยากคืนดีให้วันนี้ท่านตัดสินใจไปสู่การคืนดีอย่าลังเลว่าจะรักหรือไม่รักจงทำดีราวกับว่าท่านรักเขาและท่านจะรักเขามากขึ้นอย่าลังเลว่าจะรักหรือไม่รักจงปฏิบัติกับผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านอยากให้เขาปฏิบัติต่อท่านจงเป็นผู้หวานไม่ใช่ผู้ที่รอคอยการเกี่ยวที่ท่านไม่เคยหวังให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนเราในเช้าวันนี้ความรักอันอัศจรรย์ความรักที่เหนือกว่าใครไม่อาจหาคำบรรยายได้คือรักยิ่งใหญ่กว่าใครแต่ขอสรรเสริญหมดใจแด่พระเจ้าผู้เดียวเสมอไปความรักนั้นอัศจรรย์ความรักที่เกินกว่าใครไม่อาจหาคำบรรยายได้คือรักยิ่งใหญ่กว่าใครแต่ขอสรรเสริญเจ้าผู้เดียวเสมอไปความรักอันอัศจรรย์ความรักอันอัศจรรย์ฮาเลลูยาความรักที่งามกว่าใครไม่อาจหาคำบรรยายได้ความรักที่ใหญ่กว่าใครเธอขอสรรเสริญเจ้าแห่งความรักแท้ขอบคุณพระเจ้าผู้ประทานความรักแท้ส่งมาอยู่ในหัวใจของเราขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้หัวใจของเรามีความสุขเรามองโลกนี้โดยเชื่อความรักแท้จากพระเจ้าเรามองโลกนี้ด้วยความหวังและเรามองชีวิตอย่างสวยงาม
ขอบคุณพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราด้วยความรักที่นิรันดรขอบคุณพระเยซูผมอยากให้เพื่อนไปอธิษฐานเผื่อเพื่อนสามีไปอธิษฐานกับภรรยาของท่านให้เป็นเวลาที่ท่านจะได้อธิษฐานถ้าสามีภรรยาท่านไม่อยู่ในที่ประชุมผมอยากให้ท่านอธิษฐานเผื่อสามีภรรยาลูกๆครอบครัวของท่านถ้าพี่น้องท่านไหนยังไม่ได้แต่งงานผมอยากให้ท่านอธิษฐานในกลุ่มแขกของท่านในเพื่อนของท่านบางคนที่ท่านเองสนิทที่ท่านเองรักเขาท่านดีใจวันนี้ได้เจอเขาในคริสตจักรให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันที่เราจะมีหัวใจความรักของพระเยซูคริสต์ให้ความรักพระเยซูคริสต์ได้อยู่เหนือในความสัมพันธ์เพื่อนความสัมพันธ์ครอบครัวพ่อแม่ลูกสามีภรรยาขอให้ความรักนี้จะได้ลบล้างความผิดมากมายได้ขอให้วันนี้พระเจ้าให้อภัยเราเหมือนที่เรายกโทษให้อภัยกับผู้อื่นขอพระเจ้ายกโทษให้อภัยเราเหมือนที่เรายกโทษให้อภัยกับผู้อื่นพระเจ้าข้าและขอพระเจ้าช่วยความรักของเรานั้นทำให้ทุกสิ่งสมบูรณ์ขึ้นให้ความรักเป็นผลเป็นเหตุของความสมบูรณ์ให้ความรักผูกพันทุกสิ่งให้เป็นความสมบูรณ์ขอพระเจ้าสอนเราที่จะมีชีวิตอดทนชีวิตที่ไม่ได้เลือกและปรับเปลี่ยนแต่คนอื่นขอพระเจ้าช่วยชีวิตเราได้ปรับเปลี่ยนตัวของเราเองเราขอถ่อมใจที่จะปรับเปลี่ยนตัวของเราเองเราขอยอมเหยียบเบรกต่อสิ่งที่มันต้องเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์เราขอเหยียบเบรกสิ่งเหล่านั้นเราขอที่จะเหยียบเบรกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นพระเจ้าเราขอขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ